สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอะไรเจิ้งหวยชวนนักแสดงทีวีบีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย58ปีเจิ้งเหวยชวนเป็นนักแสดงการแสดงของ ATV ในปี 1981 ถึง 1982 รุ่นเดียวกับเหอเจียจิงทำให้เมื่อจบการศึกษาตัวเขาและเหอเจียจิงเป็นคู่แข่งกันในการรับบทนำในละครเรื่องต้าเจียงจิงที่ประกบกับนางเอกสาวกวนจื้อหลินแต่สุดท้ายก็เป็นเหอเจียจิงที่รับบทนี้ไปแต่ในปี 1983 เขาได้รับความนิยมอย่างมากจากบทตำรวจในละครโทรทัศน์เรื่อง101 Arrest Order จนทำให้เขาได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในงาน ATV Celebration Night และได้รับเลือกให้เข้ารับรางวัล Top 10 TV Star Golden Globe Award หลังจากประสบความสำเร็จเขามีผลงานการแสดงกับ ATV มากมายจนกระทั่งเขาได้ย้ายมาร่วมงานกับ TVB ในปี 1990 ผลงานที่โด่งดังเป็นที่น่าจดจำของเจิ้นเหวินฉวนในยุค90คือส่งคังวีรบุรุษเขาเหลียงซาน Story of the Water Margin ในปี1992ที่เขาแสดงร่วมกันกับโอหยุนเว่ยหลิวเหมยเจียนและไหมชุนเสียนกับเสน่ห์แม่ยวนเมือง Gentle Reflection ในปี1994กับเว่ยปี้เสียรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจาก ATV Celebration Night ในปี1983รางวัลลูกโลกทองคำสำหรับดาราโทรทัศน์10อันดับแรกใน Overseas Chinese Daily ในปี1983 The Overseas Chinese Daily รางวัล Top 10 TV Star Golden Globe Award ในปี1984เจิ้งเหวยชวนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดในต้นปี2020หลังจากนั้นเขาแทบไม่เคยปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนอีกเลยจนกระทั่งในวันที่10พฤศจิกายน2020มีข่าวว่าอาการของเขาแย่ลงมากและเขาถูกส่งตัวไปรับการรักษาในโรงพยาบาลอีกครั้งเจิ้งเหวยชวนเสียชีวิตในวันที่13พฤศจิกายน2020ขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ